รายการค้า21มกราคมนะครับออกใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระ invoice ขายเลขที่อ้างอิง SI 0001ครับ00002จากบริษัท Cake and Bakery จำกัดนะครับได้รับเช็คเลขที่5487236จากธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสาธุประดิษฐ์นะลงวันที่15 กุมภาพันธ์ 2559ครับรับชำระเต็มจำนวนนะครับโดยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของทางบริษัทนะครับสำหรับการลงรายการค้าของวันที่11นี้เราจะมาที่ระบบลูกหนี้นะเราเป็นการออกใบเสร็จรับเงินนะเป็นใบเสร็จรับเงินขายนะกดโอเคนะเลือกเล่มถูกต้องกดโอเค F3 เพิ่มนะครับเลขที่และเลขที่อ้างอิงโจทย์ไม่ได้ให้มาเราเปลี่ยนที่วันที่นะเป็นวันที่11มกราคมนะลูกค้าเป็นบริษัท Cake and Bakery จำกัดเราใส่จุดและ Enter นะครับก็คือ402นะครับท้ายเป็นไทย SI นะก็คือใบเสร็จส่งใบเสร็จขออภัยนะก็คือใบเสร็จใบส่งของใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ขายนะขออภัยนะก็ SI นะครับเลขที่เราใส่จุดค้นหานะครับก็คือตามที่โจบอกกันแหละก็คือ SI 0001ทับ0002ตรวจติ๊กถูกข้างหน้าและ Enter นะครับก็มาที่รายการรับนะครับเราใส่รายละเอียดเช็คนะเป็นการฝากเช็คโดยธนาคารอื่นนะก็คือกด CL นะก็ใส่เลขเช็คก็คือ548นะครับ548-7236นะครับเราคีย์ใส่เราลงวันที่ครับวันที่จะเช็คหน้าที่เขียนไว้ที่วันที่15 เดือน 2นะครับกุมภาพันธ์นะครับจากเป็นใช้รหัสเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์นะรหัสก็คือ SCB นะถ้าจำไม่ได้ใส่จุด Enter ค้นหาได้นะสาขาสาธุประดิษฐ์นะครับมูลค่าก็ 53,500 บาทนะถูกต้องนะโอนเข้าบัญชีเงินฝากไม่จำเป็นนะก็ F10 บันทึกได้เลยครับผมก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบนึงนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะแล้วก็กด F10 บันทึกนะครับก็ตรวจสอบอีกครั้งนึงก็คือ F10 บันทึกก็เขาถามว่าพิมพ์อีกไหมก็เรายังไม่พิมพ์นะตอนนี้แล้วก็ตอบโนนะครับก็จบรายการค้าของวันที่11มกราคมนะครับ